ี้คือเมาให้ฟังคือไลฟ์5ชั่วโมงค่ะได้ยอดขาย 3,000 ครั้งแรกรู้สึกแย่มากก็ถามตัวเองตลอดค่ะว่าโอเคเรามาถูกทางหรือเปล่าแต่พอเราเลิร์นนิ่งจากการที่วันแรกที่เราไลฟ์มาจนถึงวันนี้ค่ะกลายเป็น2ชั่วโมง1ล้านบาทถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ที่คลิปเราแมสเวลาเราขึ้นไลฟ์คนก็จะตามมาพอเราลงไลฟ์ปุ๊บเรากลับไปดูตัวคลิปคนจะเข้ามาดูคลิปของเราเยอะมากขึ้นประมาณ 1-2 เท่าเลยจุดเริ่มต้นของอติภาช็อปจริงๆเลยค่ะเริ่มจากการที่ขายของมือ2ของอติภาก่อนก็คือของเฟิร์นก่อนนะคะไม่ได้มีสินค้าแค่แบบ1ชิ้น2ชิ้นแต่ว่าจะมีพร็อพไม่ว่าจะเป็นต่างหูเสื้อคลุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะขายมือ2ออกหมดเลยพอเรามีต้นทุนนิดนึงเราก็ไปซื้อของที่ประตูน้ำมาขายเสื้อผ้าแฟชั่นตัวเล็กไซส์ฟอร์นิดนึงไซส์เดียวเกาะอกสมัยก่อนถ้าย้อนกลับไปอะค่ะการที่เราใส่เสื้อเกาะอกอะมันไม่ได้เป็นที่ยอมรับเท่าขนาดนี้มันก็จะค่อนข้างหายากในดีไซน์แบบที่เฟิร์นชอบค่ะก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราผลิตเองตามแบบที่เราชอบอติภาค่ะเวลาเราออกแบบ product ขึ้นมาเราจะทำยังไงให้สินค้าของเราค่ะเวลาใส่บนตัวลูกค้าแล้วเขามีความมั่นใจขึ้นอย่างเช่นเลือกสีเลือกดีไซน์ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กจนถึง plus size ทั้งเสื้อทั้งกางเกงทั้ง dress เราจะพยายามแตกลายตัวเสื้อผ้าตัวดีไซน์ออกมาที่เยอะขึ้นตอบโจทย์กับลูกค้าเกือบทุกกลุ่มมากขึ้นจริงๆธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างการแข่งขันสูงเนาะอย่างของเฟิร์นนะคะเฟิร์นจะมีโกอยู่อย่างนึงคือเวลาที่เฟิร์นจะดีไซน์เสื้อผ้าออกมาเฟิร์นจะไม่ดีไซน์ตามเทรนด์ดีไซน์สีนี้กำลังจะมาในอีก2เดือนเฟิร์นจะรู้แหละเฟิร์นจะทำก่อนเลย2เดือนเรื่องต้นทุนสินค้าก็สำคัญจะทำยังไงให้เราสามารถควบคุมต้นทุนสินค้าได้ไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่เราถึงพยายามขยายโรงงานเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ทุกอย่างมาอยู่ในกรอบที่เราวางไว้คือจริงๆแล้วเฟิร์นเป็นคนที่พยายามจะเอาร้านอติภาเข้าไปอยู่ในทุกที่ที่ลูกค้าใช้คือเขาจะเห็นอติภาตลอดพอ TikTok Shop เปิดได้มาประมาณเกือบ2เดือนเราก็มีการเปิดอติภา Shop ใน TikTok แล้วก็เริ่มมีการทำคอนเทนต์เกิดขึ้นก็จะมีเป็นคลิปที่เดินขึ้นบันไดค่ะแล้วเราถ่ายด้วยความเรียลว่าโอเคแฟนทักเราว่าแต่งตัวอะไรมาเนี่ยคลิปนั้นแมสเลยค่ะเราสามารถขายสินค้าตัวนั้นหมดภายใน2ชั่วโมงอันนี้คือความเรียลที่ลูกค้า TikTok ชอบมากก็ลองขึ้นไลฟ์เลยค่ะเอาราวตั้งโทรศัพท์1เครื่องไฟเปิดแล้วก็ไลฟ์อันนี้คือเมาส์ให้ฟังคือไลฟ์5ชั่วโมงค่ะได้ยอดขาย 3,000 ครั้งแรกคนดูวนกันอยู่ประมาณ10คนนะตอนนั้นจำได้ว่าตะกร้าของเฟิร์นนะคะที่แอดของเข้าไปอ่ะมีประมาณแบบเกือบ100ตะกร้าเลยเพื่อให้ลูกค้าทุกคนดูเลยว่าร้านอติภามีอะไรบ้างแต่มันกลายเป็นว่าลูกค้า10คนชอบ10ตะกร้าทำให้เวลาที่เราจะโฟกัสสินค้าตัวหนึ่งอะค่ะมันแทบไม่มีเลยแต่พอเราเลิร์นนิ่งจากการที่วันแรกที่เราไลฟ์มาจนถึงวันนี้ค่ะเราแค่หา SKU Hero ของเราให้เจอว่าเราอยากขายสินค้าตัวไหนประเภทไหนในช่วงซีซันอลไหนจากวันนั้นที่ 3,000 บาท5ชั่วโมงกลายเป็น2ชั่วโมง1ล้านบาทศึกษาข้อมูลให้ดีสีไหนเรียกว่าอะไรไซส์แต่ละตัวเป็นแบบไหนลูกค้าแบบไหนที่ใส่แล้วสวยลูกค้าแบบไหนที่ไม่แนะนำเพื่อที่จะแนะนำลูกค้าให้ได้ทันทีทุกครั้งที่ลูกค้าถามไม่ว่าจะเป็นชาร์จไซส์หรืออะไรก็แต่เราห้ามตอบช้าเกิน3วิอย่างเวลาขึ้นไลฟ์ก็จะมีการปักตะกร้าใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเป็นทำแฟตดีลแล้วก็มีนับถอยหลังเวลาก็คือเรามีเวลาจำกัดให้ลูกค้าแค่นี้ในการที่คุณจะตัดสินใจว่าคุณจะซื้อราคานี้ภายในเวลานี้สมมุติว่าตัว SKU Hero เนี้ยราคาเต็มอยู่ที่100เราอาจจะให้เวลาลูกค้าแค่15นาทีในการตัดสินใจว่าคุณจะซื้อ15นาทีเนี้ยได้ในราคา95บาทก็จะมีไลฟ์เซ็นเตอร์ใช่ไหมคะเราดูได้จากตรงนั้นศึกษามาเรื่อยๆเลยค่ะว่าดีไซน์ไหนที่เราออกแบบมาแล้วลูกค้ากดเข้าตะกร้าเยอะมากภายในเวลาไม่กี่วินาทีได้บ้างอย่างที่บอกเฟิร์นเข้าร่วมทุกแคมเปญของ TikTok Shop อยู่แล้วนะคะอติภาเองก็คือมีออกคอลเลคชันใหม่ที่เป็นคอลเลคชันใหญ่เลยที่ปล่อยลันช์ออกมาในวันที่ 6.6 พอดีค่ะพอมันมีคูปองที่ส่งเสริมการขายขึ้นมาค่ะยังไงการตัดสินใจซื้อของลูกค้ามันจะง่ายขึ้นอยู่แล้วก็เลยกลายเป็นเกิดยอดขายที่บูมบ้ามเลยค่ะแพ็คกันไม่ทันเลยค่ะไม่ว่าเราจะเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่คือเราสามารถ
ติดต่อทีม TikTok Shop เพื่อให้เข้ามาช่วยเหลือของเซลเลอร์ได้ทั้งเรื่องการเงินการลงสินค้ารวมถึงเขาก็จะมีคอร์สเพื่อที่จะให้เซลเลอร์เข้าไปเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นเราสามารถโตแบบก้าวกระโดดได้ภายในแพลตฟอร์มนี้มันคงมีไม่เยอะเนาะที่เราสามารถทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มได้โดยที่มันไม่ได้ยากเกินเอื้อมไม่ทำวันนี้จะทำวันไหนทุกวันและในอนาคตและวันนี้คือยังสามารถเข้ามาทันอยู่อย่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อย่าเดี๋ยวมะรืนอย่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่ะทำเลยเนี่ยค่ะหยิบมือถือขึ้นมาแล้วสมัครเลยค่ะรออะไร